ข้อ5กรณีที่งบประมาณรายจ่ายเนี่ยมีการประกาศใช้บังคับแล้วมีค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นในระหว่างปีงบประมาณหากมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นเอาไว้เนี่ยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้นะครับโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นทีนี้เป็นกรณีใดเป็นกรณีใดก็คืองบประมาณประกาศแล้วปรากฏว่าค่าใช้จ่ายไปเพิ่มขึ้นในระหว่างปีที่เราไม่ได้ตั้งเอาไว้นะครับงบประมาณไม่เพียงพอด้วยนะครับตรงนี้ท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถใช้เงินสะสมได้นะครับโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารตรงนี้ไม่ต้องเข้าสภาแต่จะต้องเป็นในกรณีใดเราไปดูนะครับคำตอบอยู่ในข้อ99ข้อ99นะครับในกรณีวงเล็บ1ก็คือถ้ามีการรับโอนการเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นตรงนี้เงื่อนไขข้อแรกนะครับข้อที่2เป็นการเบิกเงินให้กับผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับและวงเล็บ3การใช้จ่ายตามวงเล็บ1และวงเล็บ2ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณนั้นนะครับ